ันนี้เราจะดูด้วยกันในพระธรรมโยชูวาบทที่1ข้อที่1ถึงข้อที่11นะครับผมขอเรียนเชิญพี่น้องร่วมกันลุกขึ้นยืนให้เกียรติพระวจนะพระเจ้านะครับแล้วเราจะอ่านพระคัมภีร์ในตอนนี้ไปสลับกันครับต่อมาหลังจากที่โมเสสผู้รับใช้ของพระยาเวสิ้นชีวิตแล้วพระยาเวตรัสกับโยชูวาบุตรนูนผู้ช่วยโมเสสว่าโมเสสผู้รับใช้ของเราสิ้นชีวิตแล้วบัดนี้เจ้าและชนชาตินี้ทั้งหมดจงลุกขึ้นข้ามแม่น้ำจอร์แดนนี้ไปยังแผ่นดินซึ่งเรายกให้พวกเขาคือประชาชนอิสราเอลทุกๆแห่งที่ฝ่าเท้าของเจ้าทั้งหลายจะเหยียบลงเราได้ยกให้พวกเจ้าดังที่เราได้สัญญาไว้กับโมเสสตั้งแต่ถิ่นทุรกันดารและภูเขาเลบานอนนี้จนถึงแม่น้ำใหญ่คือแม่น้ำยูเฟรติสแผ่นดินทั้งหมดของคนฮิตไทถึงทะเลใหญ่ทางทิศตะวันตกจะเป็นอาณาเขตของเจ้าไม่มีใครจะยืนหยัดต่อหน้าเจ้าได้ตลอดชีวิตของเจ้าเราอยู่กับโมเสสมาแล้วอย่างไรเราจะอยู่กับเจ้าอย่างนั้นเราจะไม่ละเลยหรือทอดทิ้งเจ้าจงเข้มแข็งและกล้าหาญเถิดเพราะเจ้าจะทำให้ชนชาตินี้ได้รับแผ่นดินนั้นเป็นมรดกซึ่งเราปฏิญาณไว้กับบรรพบุรุษของพวกเขาว่าจะยกให้เขาเพียงแต่จงเข้มแข็งและกล้าหาญยิ่งเถิดระวังที่จะทำตามธรรมบัญญัติทั้งหมดซึ่งโมเสสผู้รับใช้ของเราได้บัญชาเจ้าไว้อย่างนั้นอย่าหันเหจากธรรมบัญญัตินั้นไปทางขวาหรือทางซ้ายเพื่อเจ้าจะได้รับความสำเร็จอย่างดีในทุกแห่งที่เจ้าไปอย่าให้หนังสือธรรมบัญญัตินี้ห่างจากปากของเจ้าแต่จงตรึกตรองตามนั้นทั้งกลางวันและกลางคืนเพื่อเจ้าจะได้ระวังที่จะทำตามข้อความทุกประการที่เขียนไว้นั้นแล้วเจ้าจะมีความเจริญและประสบความสำเร็จเราสั่งเจ้าแล้วไม่ใช่หรือว่าจงเข้มแข็งและกล้าหาญเถิดอย่าคลั่นคล้ามหรือตกใจเลยเพราะว่าพระยาเวห์พระเจ้าของเจ้าสถิตกับเจ้าทุกแห่งที่เจ้าไปแล้วโยชูวาบัญชาเจ้าหน้าที่ทั้งหมดของประชาชนว่าจงไปในค่ายสั่งประชาชนว่าจงเตรียมเสบียงอาหารไว้เพราะว่าภายใน3วันพวกท่านจะต้องข้ามแม่น้ำจอร์แดนนี้เพื่อเข้าไปยึดครองแผ่นดินซึ่งพระยาเวห์พระเจ้าของท่านประทานให้พวกท่านยึดครองให้เราอธิษฐานนะครับสาธุการพระเจ้าที่พระวจนะของพระองค์ผู้รับใช้ของพระองค์ได้เป็นแบบอย่างของบุคคลที่เข้าไปสู่พื้นที่ใหม่ของชีวิตด้วยความเชื่อด้วยความกล้าหาญและด้วยการวางแผนขอทรงอวยพรให้เราทั้งหลายจะได้รับข้อคิดผ่านชีวิตของผู้รับใช้พระเจ้าอย่างโยชูวาเพื่อจะเปลี่ยนตัวเราให้เป็นคนที่กล้าเข้าไปสู่พื้นที่พรมแดนใหม่ๆเป็นคนที่กล้าไปเผชิญสิ่งใหม่ๆในชีวิตและเราสามารถขยายอาณาเขตการครอบครองของพระเจ้าทางจิตวิญญาณไปสู่ผู้คนอีกมากมายเราขอขอบคุณพระองค์ในนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนในคำเทศนานี้ปรับปรุงมาจากคำเทศ Possessing My Destiny ของอาจารย์วิกวอร์เรนนะครับเมื่อเราได้เปิดหลอดไฟขึ้นนะครับเราจะนึกย้อนกลับไปและอัศจรรย์ใจกับคนคนแรกที่คิดค้นหลอดไฟขึ้นมาเขามีจินตนาการที่เปลี่ยนจากมนุษย์ที่ใช้คบเพลิงหรือเทียนมาสู่การสร้างหลอดไฟนะครับและเขาก็คงคิดไม่ถึงว่าปัจจุบันหลอดไฟจะมีวิวัฒนาการและการพัฒนาการที่ไปไกลอย่างมากนั่นเป็นเพราะมีคนหนึ่งที่กล้าเข้าไปสู่พรมแดนที่มนุษย์ไม่เคยไปถึงและเขาลงมือทำจนมันสำเร็จเมื่อเรามองดูเครื่องบินเราจะอัศจรรย์ใจกับพี่น้องคู่หนึ่งที่มีความใฝ่ฝันและกล้าที่จะไปสร้างสิ่งประดิษฐ์ที่ไม่เคยมีใครทำมาก่อนก็คือเครื่องบินและผลงานของพวกเขาได้เปลี่ยนชีวิตของมนุษย์ทั่วโลกทำให้มนุษย์ทั่วโลกสามารถเชื่อมโยงกันได้เกิดการขนส่งสินค้าเกิดการถ่ายทอดวิธีคิดเกิดการถ่ายทอดวัฒนธรรมเกิดการนำสวัสดิภาพสู่มนุษยชาติทั่วทั้งโลกพี่น้องตระกูลไรท์คงคิดไม่ถึงว่าสิ่งที่เขาทำจะมีผลต่อการเปลี่ยนความคิดคนทั้งโลกได้ถึงทุกวันนี้นั่นเป็นเพราะว่าบุคคลทั้งสองกลุ่มทั้งโทมัสเอดิสันแล้วก็พี่น้องตระกูลไรท์ต่างมีแนวคิดที่กล้าไปสู่พรมแดนใหม่ที่ไม่เคยมีใครทำได้มาก่อนแต่ก็มีความเชื่อและเขาเห็นภาพของพื้นที่ใหม่พรมแดนใหม่อยู่ในความคิดของเขาและลงมือทำอย่างจริงจังจนทำให้เขาประสบความสำเร็จและขยายอาณาเขตของผู้คนออกไปกรอบความคิดของการขยายพรมแดนเนี่ยมันอยู่ในความคิดของมนุษย์เสมอสมัยก่อนกษัตริย์เมื่อปกครองแผ่นดินก็อยากจะขยายอาณาบริเวณอยากได้จำนวนประชากรเพิ่มก็จะยึดครองบุกตีเมืองต่างๆขยายพรมแดนออกไปเขาไม่เพียงแต่ยึดอยู่พื้นที่ที่เขาอยู่ปัจจุบันหรือการสำรวจโลกนะครับของชนชาติต่างๆก็จะส่งเรือออกไปสำรวจพื้นที่ใหม่ๆเพื่อจะหาพื้นที่ทรัพยากรสามารถรองรับความเจริญก้าวหน้าในอนาคตกรอบความคิดของการกล้าเข้าไปสู่พื้นที่ใหม่ๆก็อยู่ในพื้นที่ของธุรกิจพื้นที่ของการใช้ชีวิตการเผชิญปัญหาการขยายตัวเองลำดับขั้นความเติบโตในที่ทำงาน
มันอยู่ในความคิดของมนุษย์ที่ต้องการจะขยายตัวเองไปสู่พรมแดนใหม่ๆและถ้าหากเราเองไม่มีแนวคิดของการขยายพรมแดนไปข้างหน้าเราก็กำลังจะถอยหลังเพราะว่าโลกนั้นเปลี่ยนแปลงไปข้างหน้าและรวดเร็วเสมอทั้งเทคโนโลยีสภาพดินฟ้าอากาศทุกอย่างเปลี่ยนแปลงไปชายคนหนึ่งชื่อว่าอัลวินทอฟเลอร์เขาเป็นนักคิดที่สร้างปรากฏการณ์และอธิบายปรากฏการณ์ต่างๆในโลกคนนี้ได้เขียนหนังสือชื่อว่า Future Shock ที่อธิบายถึงเหตุการณ์ในอนาคตแล้วก็พูดว่าจะเกิดอะไรขึ้นเขาเป็นคนที่บอกว่าโลกนี้มีอย่างน้อย3ยุคแห่งการปฏิวัติด้วยกันคือการปฏิวัติจากยุคล่าสัตว์มาเป็นยุคเกษตรกรรมเกิดการเพาะปลูกเพื่อการบริโภคและเพื่อการจำหน่ายหลังจากนั้นคลื่นยุคที่2คือยุคอุตสาหกรรมแต่พอเข้าสู่โลกยุคที่3ก็บอกว่ามันเป็นยุคของข้อมูลเป็นยุคของข่าวสารคนจะเปลี่ยนจากความเป็นแมสอย่างเดียวเป็นการอ่านและการตอบสนองการตอบโต้ที่ตรงกับความต้องการของคนแต่ละคนตัวอัลวินทอฟเลอร์ได้พยากรณ์ในอดีตที่ถูกต้องหลายอย่างเช่นการพยากรณ์ที่บอกว่าข่าวสารจะไปทั่วโลกในช่วงเวลาเสี้ยววินาทีคู่ครองเพศเดียวกันจะได้แต่งงานกันสร้างครอบครัวซึ่งเราเห็นเกิดขึ้นในบางประเทศความรุนแรงความหายนะด้านสิ่งแวดล้อมจะเพิ่มขึ้นในวงกว้างนี่คือสิ่งที่ทอฟเลอร์ได้พยากรณ์และในหน่วยงานบริษัทที่ทอฟเลอร์ตั้งขึ้นก็ได้พยากรณ์ถึงอนาคตอีกเกือบ40ปีข้างหน้าคือปี2050เขาบอกว่าในปี2050ผู้หญิงจะเข้ามามีตำแหน่งปกครองอันมีอำนาจมากมายอย่างที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนจากอดีตผู้หญิงอาจจะมีอำนาจในบ้านเป็นผบ.ทบ.นะอนาคต2050ก็จะเข้ามาปกครองในหน่วยงานต่างๆของสังคมจีนจะวางตัวเป็นมหาอำนาจทางเศรษฐกิจระดับโลกแล้วก็จับมือกับบราซิลแล้วก็อินเดียเพื่อส่งผลด้านสกุลเงินตราที่ทำให้ดอลลาร์ไม่เป็นสกุลเงินตราหลักของโลกอีกต่อไปจะมีเวเนซุเอลาและชาติในแอฟริกาค้ำประกันกับจีนว่าจะมีพลังงานและทรัพยากรใช้ยามที่ต้องการสหรัฐจะต้องพึ่งพาจีนให้ได้โลหะหายาก17ชนิดสำหรับการผลิตเครื่องมืออุปกรณ์ที่ทันสมัยอเมริกาใต้จะมีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนขณะที่ตะวันออกกลางจะเป็นพื้นที่ความขัดแย้งยุ่งเหยิงทางด้านศาสนานิกายและก็เชื้อชาติเรือคอนเทนเนอร์จะใหญ่ขึ้นเรื่อยๆเพราะจะมีการขนส่งสินค้าที่ราคาถูกลงคนจะเพาะปลูกอาหารเพื่อเลี้ยงตัวเองมากขึ้นแทนที่การพึ่งพาบริษัทอุตสาหกรรมขนาดใหญ่พนักงานจะออกจากออฟฟิศพนักงานจำนวนมากจะไม่ได้ทำงานที่ออฟฟิศเพราะความแพร่หลายของระบบการประชุมที่ต้นทุนต่ำแล้วก็ระบบอินเทอร์เน็ตไฮสปีดจะมีประเทศที่เป็นผู้แพ้ในยุคหลังน้ำมันจำนวนมากศาสนาคริสต์มีข่าวดีคือจะขยายตัวอย่างรวดเร็วในเขตใต้คือประเทศที่กำลังพัฒนาทั่วโลกขณะที่ชาวมุสลิมจะอพยพไปยังโลกตะวันตกมากขึ้นและมีอิทธิพลทำให้ท่าทีนโยบายของโลกตะวันตกเปลี่ยนแปลงไปต่อมุสลิมภูมิอากาศจะเปลี่ยนแปลงซึ่งทำให้เกิดการขัดแย้งขึ้นของผู้คนในสังคมเกิดสงครามเกิดการต่อสู้เพราะการเปลี่ยนแปลงทางภูมิอากาศน้ำแข็งที่ขั้วโลกจะหลอมละลายลงและเผยให้เห็นสินแร่ที่ไม่เคยถูกขุดมาก่อนแถบขั้วโลกเพราะว่าน้ำแข็งละลายและเปิดเผยพื้นดินขึ้นมาเวลาเดียวกันน้ำทะเลจะสูงขึ้นทำให้ประชากรต้องอพยพย้ายถิ่นฐานใหม่อายุของประชากรในโลกจะเฉลี่ยสูงขึ้นเราจะอายุยืนขึ้นและค่าใช้จ่ายดูแลคนชราจะเพิ่มขึ้น4เท่าตัวนะครับในปี2050สำหรับประเทศไทยของเรา25ปีข้างหน้าจะมีประชากรอายุเกิน60ปีอย่างน้อย1ใน3ของประเทศนะครับอีก25ปีข้างหน้านะครับเราเนี่ยแหละครับนะครับยังต้องเตรียมตัวเสมอชีวิตมันจะเปลี่ยนไปตลอดเวลาจะมีพรมแดนใหม่ๆแม้เราไม่พยายามเปลี่ยนก็จะมีสิ่งใหม่เปลี่ยนเข้ามาและบีบให้เราต้องเข้าไปสู่การเปลี่ยนแปลงบางคนก็กลัวพรมแดนใหม่กลัวการเปลี่ยนแปลงพยายามจะรักษาสิ่งเดิมไว้เพราะว่ามันเป็นคอมฟอร์ตโซนสำหรับตัวของเราส่วนบางคนพอไปสู่พรมแดนใหม่ของชีวิตก็รู้สึกมันหนักมันเหนื่อยมีแรงเครียดแรงดึงเกิดขึ้นแล้วก็เกิดความรู้สึกเหน็ดเหนื่อยหรือท้อแท้ธรรมชาติของเราเมื่อเราไปสู่พรมแดนใหม่มันจะมีความรู้สึกกดดันเมื่อต้องเกิดกับความไม่คุ้นเคยสำหรับผมหรือพี่น้องหลายท่านเมื่อต้องไปรับงานที่มันเหยียดกว่าความสามารถของเรามากขึ้นรับงานที่เราไม่เคยทำหรือรับงานที่เกินกว่าความสามารถของเราณปัจจุบันเราจะเกิดแรงตึงเครียดขึ้นในจิตใจและบางคนก็เลือกซะว่าจะถอยหลังเสียแต่อย่างไรก็ตามพระคัมภีร์ในตอนนี้พระเจ้าได้นำโยชูวามาถึงดินแดนคานาอันเป็นที่ที่จะยึดครองและเป็นพันธสัญญาที่พระเจ้าให้กับโยชูวาพระเจ้าได้พูดกับโยชูวาก่อนจะเข้าคานาอันในโยชูวาบทที่1ข้อที่1ถึง11นี้
ว่าให้เขาเตรียมชีวิตให้พร้อมและมีอย่างน้อย3หลักการที่เราเรียนรู้ได้จากพระคัมภีร์ตอนนี้เพื่อจะทำให้เราทุกคนที่นี่สามารถพร้อมกับการเข้าสู่พรมแดนใหม่บางท่านเป็นผู้สูงอายุบอกว่าจะไปพรมแดนไหนอีกนะครับเราก็ถึงตรงนี้แหละพรมแดนต่อไปของเราก็ไม่รู้จะไปไหนอีกแล้วนะครับแต่โยชูวาในพระคัมภีร์ตอนนี้เขาได้ถูกเรียกให้เข้าสู่พรมแดนใหม่ตอนอายุ80ปีนะครับตอนอายุ80ปีพระเจ้าบอกโยชูวาให้เตรียมเข้าไปสู่พื้นที่ใหม่ยังมีพื้นที่ต่อไปที่พระเจ้าคาดหวังให้ท่านไปต่อสิ่งที่1 นะครับที่พระเจ้าสอนโยชูวา1ก็คือให้เตรียมแผนในข้อ1ถึง4บอกว่าโมเสสผู้รับใช้ของเราสิ้นชีวิตแล้วนะครับบัดนี้เจ้าและชนชาติจงลุกขึ้นข้ามแม่น้ำจอร์แดนไปยังแผ่นดินที่เราบอกให้แก่เจ้านะครับพระเจ้าบอกโยชูวาอย่างแรกก่อนบอกว่าอย่าไปยึดติด กับโมเสสอีกแล้วอย่าไปอะไรอาวรณ์กับอดีตที่มันสูญเสียอดีตบางอย่างสภาพแวดล้อมบางอย่างปัจจัยบางอย่างมันเปลี่ยนไปแล้วคุณอย่าไปคิดถึงกับมันหรือติด กับมันถ้าจะไปสู่พรมแดนใหม่ต้องลาสิ่งที่มันผ่านไปแล้วหรือมันสูญเสียไปแล้วอย่าอยู่ใต้ร่มเงาของอดีตอีกต่อไปอดีตมีแค่ให้เรียนรู้เพราะโลกมันเปลี่ยนแปลงตลอดดังนั้นก่อนจะไปสเตชัน B เราต้องออกจากสเตชัน A ก่อนในสเตชัน A ที่พระเจ้าสถานการณ์มันทำให้เราต้องเปลี่ยนแปลงและเราก็เห็นว่าพระเจ้าบอกโยชูวาว่าให้ไปเตรียมเสบียงเพราะว่าภายใน3วันมีเวลาแค่3วันจะต้องเข้าไปสู่ดินแดนที่พระเจ้าประทานให้ยึดครองข้อ4พระเจ้าก็พูดถึงดินแดนตั้งแต่ถิ่นทุรกันดารแม่น้ำยูเฟรติสดินแดนคนฮิตไททะเลใหญ่ทางตะวันตกจะเป็นอาณาเขตพระเจ้าให้โยชูวาเห็นอาณาบริเวณทั้งหมดเขียนแผนที่ก่อนที่โยชูวาจะเข้าไปยึดครองเราจึงเห็นสิ่งแรกก่อนที่จะเข้าไปสู่พื้นที่ใหม่คือการเตรียมแผนที่ชัดเจนการมีแผนที่ที่ชัดเจนมีภาพอนาคตว่าเราจะไปอยู่ตรงไหนนะครับแล้วก็เตรียมเสบียงทรัพยากรทุกอย่างให้พร้อมสำหรับการจะไปสู่จุดนั้นให้ได้ถ้าเราล้มเหลวที่จะวางแผนก็เท่ากับเราวางแผนเพื่อความล้มเหลวมีคำกล่าวไว้แบบนี้ดังนั้นก่อนที่จะออกรถเราก็ต้องรู้เส้นทางก่อนที่เราจะทำอะไรลองวางแผนสัก5นาทีเราจะประหยัดเวลาจำนวนมากมายไปได้ในการทำงานแต่น่าเสียดายว่าคนไม่น้อยเลยไม่ค่อยวางแผนกับชีวิตเขาบอกว่ามีบทวิเคราะห์ของคนอเมริกันนะครับ 27% ของคนอเมริกัน 27% หรือ1ใน4ไม่เคยคิดเรื่องอนาคตเลยและคนเหล่านี้ทั้งหมดเป็นคนที่พึ่งพาระบบสวัสดิการของรัฐ 60% ของคนอเมริกันคิดเกี่ยวกับอนาคตบ้างแต่ส่วนใหญ่ก็เป็นคนที่มีความเป็นอยู่แบบเรียบๆง่ายๆธรรมดาธรรมดาคิดบ้างก็ความเป็นอยู่แบบเรียบๆแต่ 10% ของคนอเมริกัน1ใน10จะเป็นคนคิดจริงจังเกี่ยวกับอนาคตคนกลุ่มนี้จะเป็นคนที่ประสบความสำเร็จมาก 3% ของคนอเมริกันจะลงมือเขียนแผนอนาคตของตัวเองไม่ใช่แค่คิดแต่เขียนคนกลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มคนที่ประสบความสำเร็จสูงสุดและเป็นหัวหน้าของหน่วยงานองค์กรต่างๆเพราะเขาเป็นคนที่วางแผนระดับความสำเร็จของชีวิตคนจึงเกิดจากการวางแผนความจริงจังกับการทำให้แผนงานเหล่านั้นจับต้องได้ในข้อ10ถึงข้อ11พระเจ้าบอกโยชูวาว่าให้เตรียมเสบียงเพราะเขาจะต้องข้ามแม่น้ำจอร์แดนหากเราอ่านดูจะเห็นว่าพระเจ้าบอกโยชูวาว่าพระเจ้าอยู่กับเขาเขาชนะแน่แต่พระเจ้าก็บอกให้เขาเตรียมแผนเขียนแผนไปเตรียมเสบียงเตรียมอุปกรณ์เราจึงเห็น2ฝากที่สมดุลกันคือฝากที่พระเจ้าให้ความสำเร็จและชัยชนะกับฝากที่เราต้องร่วมมือด้วยการเตรียมส่วนของเราให้ดีที่สุดวางแผนอย่างดีที่สุดเพื่อทำให้แผนงานประสบความสำเร็จในสดุดีบทที่20ข้อ4ขอประทานตามใจปรารถนาของท่านและให้แผนการทั้งสิ้นของท่านสำเร็จพระคัมภีร์ข้อนี้มีส่วนของพระเจ้าและส่วนของมนุษย์อยู่ด้วยกันส่วนของพระเจ้าคือพระเจ้าทำให้สำเร็จส่วนของมนุษย์คือมีแผนการทั้งสิ้นเราจึงดำเนินชีวิตใน2ส่วนที่สมดุลการเป็นคนแห่งความเชื่อไม่ได้ขัดแย้งกับการเป็นคนแห่งการวางแผนและการเป็นคนแห่งการวางแผนไม่ได้ปฏิเสธการเป็นคนแห่งความเชื่อสองสิ่งนี้ต้องไปควบคู่กันที่เราทำส่วนของเราด้วยความเชื่อว่าพระเจ้าทรงควบคุมดูแลและฟังสิ่งที่พระเจ้าทรงนำของชีวิตของเราเป็นการมอบหมายให้พระเจ้าดูแลนั่นเองดังนั้นถ้าเราจะเข้าสู่พรมแดนใหม่ก่อนที่จะเข้าไปไม่ใช่แค่ใจสู้แต่เราเองต้องวางแผนอย่างดีและเตรียมตัวเองให้ดีที่สุดเมื่อต้นปีที่ผ่านมาผมก็เอากระดาษมานั่งเขียนแผนสำหรับชีวิตตัวเองผมก็แบ่งออกเป็น4หมวดหมู่ผมถ้าบางเรื่องเนี่ยใช้การพิมพ์แล้วมันไม่ค่อยเข้าหัวมากเท่าการเขียนด้วยปากกาผมก็จะใช้ปากกามานั่งเขียนวางแผนตัวเองหมวดที่1ที่ผมวางแผนก็คือหมวดเรื่องการพัฒนาชีวิตตัวเองเพราะเราจะพาคนไปข้างหน้าไม่ได้ถ้าเราเดินย่ำอยู่กับที่
ผมก็วางแผนว่าผมจะเรียนพระคัมภีร์อย่างไรเพิ่มขึ้นผมจะศึกษาอย่างไรจะจัดเวลาในรอบสัปดาห์เวลาไหนกับการค้นคว้ากับการพัฒนาตัวเองผมควรจะอ่านแอปพลิเคชันไหนในโทรศัพท์มือถือเพื่อจะช่วยให้ผมพัฒนาตัวเองผมควรจะมีเวลาช่วงไหนกับพระเจ้าเพื่อทำให้ผมพัฒนาชีวิตภายในของตัวเองหมวดที่2ที่ผมวางแผนก็คือเรื่องครอบครัวผมก็อธิษฐานแสวงหาพระเจ้าว่าผมควรจะมีลูกคนที่2หรือไม่ขอพระเจ้าทรงนำผมเพื่อผมจะทำชีวิตไปอย่างดีที่สุดเพราะการมีลูกอีกคนนึงก็ส่งผลต่อครอบครัวทั้งทุกด้านในชีวิตด้วยเช่นกันหรือด้านที่3ที่ผมวางแผนก็คืองานรับใช้ผมจะรับใช้พระเจ้าอย่างไรแล้วก็ในการรับใช้ผมจะมีวิธีการทำงานอย่างไรและหมวดที่4คือหมวดด้านการเงินและการงานเราจะสามารถวางแผนการเงินของเราอย่างไรให้ดีที่สุดเพราะเรารู้แล้วว่าอีก25ปีเราจะกลายเป็นคน1ใน3ของประเทศที่เป็นผู้สูงอายุเราจะอยู่ในสังคมวันนั้นที่ไม่เป็นภาระกับคนอื่นอย่างไรเราก็ต้องวางแผนเพราะว่าถ้าเราวางแผนดูแลวัยเกษียณของเราให้ดีเราก็จะไม่เป็นภาระให้กับใครในเวลานั้นเราจะเป็นผู้ให้ยืมไม่ใช่ผู้ขอยืมเราจะเป็นผู้ให้ความช่วยเหลือไม่ใช่ผู้ที่ทำให้คนอื่นต้องมายากลำบากเพื่อช่วยเหลือเราเราก็จะแบ่งผมก็จะแบ่งหมวดหมู่เงี้ยการพัฒนาตัวเองเรื่องของครอบครัวเรื่องงานรับใช้เรื่องการงานหรือการเงินสิ่งเหล่านี้พอเราได้เอากระดาษเข้ามาจับแล้วเขียนมันก็ช่วยเราสลับการมองเห็นชีวิตได้ชัดเจนยิ่งขึ้นดังนั้นอยากหนุนใจพี่น้องให้มองไปข้างหน้าอีก10ปี20ปีข้างหน้าของชีวิตท่านแล้ววางแผนทั้งด้านครอบครัวการงานสุขภาพร่างกายแล้วก็ชีวิตกับพระเจ้าหรือหน้าที่การงานสิ่งเหล่านี้จะช่วยให้เราประสบความสำเร็จได้การวางแผนที่ดีคือการตั้งเวลาให้สำหรับการคิดวางแผนผมอยากให้พี่น้องตั้งเวลากับการคิดวางแผนตั้งเวลาที่เจาะจงและหยิบกระดาษกับปากกามาเขียนแผนลงมาลงในกระดาษให้ได้ถ้าแผนมันอยู่แค่ในความคิดไม่พอเขียนและการเขียนก็จะช่วยทำให้เราสามารถที่จะถ่ายทอดความคิดนั้นออกมาเป็นกระดาษเพื่อการจดจำและถ้าหากเตรียมแผนอะไรก็ขอให้เตรียมแผนสำรองหรือแผน B ไว้ด้วยเสมอเพราะว่าแผนงานจำนวนมากมายก็จะมีเหตุการณ์ที่เราไม่ทราบหรือคาดคิดไม่ถึงเกิดขึ้นเราจึงควรเตรียมแผน B อยู่ตลอดเวลาอยากหนุนใจพี่น้องนะครับสำหรับการวางแผนผมเห็นคริสเตียนบางท่านนะครับวางแผนโดยเพียงแต่ว่าคิดเผื่อสถานการณ์ที่มันสมบูรณ์แบบตลอดแล้ววางแผนเผื่อสถานการณ์ที่สมบูรณ์แบบแล้วไม่ว่าจะเริ่มธุรกิจเขาก็จะคิดว่าจะมีลูกค้าเข้ามาตามนั้นตามนี้เป็นความคาดหวังที่ใหญ่โตไว้ก่อนและใครทักบอกว่าให้ระวังให้คิดทางออกสำรองไว้ด้วยเขาก็จะมองว่าคนนี้ขาดความเชื่อแต่ผมคิดว่าพระเจ้าของเราเป็นพระเจ้าที่เป็นพระเจ้าแห่งสัจธรรมเป็นพระเจ้าแห่งความจริงการคิดของเราเราควรจะ hope for the best คือคาดหวังสิ่งที่ดีที่สุดแต่การวางแผนของเราเราควร prepare for the worst คือเตรียมแผนสำหรับกรณีที่แย่ที่สุดด้วยเพื่อเราจะสามารถที่จะมีวิธีทางออกที่เหมาะสมในพระคัมภีร์โยเซฟเราก็เห็นมันมีฤดูแห้งแล้งมันมี7ปีแห่งการกันดารเราบอกไม่มีความเชื่อแล้วทำไมพูดว่าจะมี7ปีกันดารอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราพูดนั้นไม่ตรงกับฤดูกาลหรือความเป็นไปสิ่งที่เกิดขึ้นในพระคัมภีร์พระเจ้าอยากให้เราเองเป็นคนที่คิดแผนอย่างมีความละเอียดรอบคอบเราอยู่ในโลกปัจจุบันนะครับเขาเก่งมากเลยในการทำให้เราเนี่ยเอาเงินอนาคตมาใช้เขาเก่งมากในการเสนอดอกเบี้ยผ่อนต่ำผ่อนสบายนะครับดาวน้อยผ่อนนานนี่คือโปรที่เลวร้ายที่สุดนะครับยิ่งดาวน้อยผ่อนนานนี่ดอกยิ่งบานตะไทยและเหนื่อยที่สุดกับการที่จะเอาเงินอนาคตมาคิดและคนไม่น้อยเลยไปตกแต่งบัญชีของตัวเองไปทำบัญชีตัวเองให้มันเหมือนกู้ได้ทั้งที่การทำบัญชีหรือใครที่เรียต่างๆที่เขากำหนดเพื่อจะบอกว่าเรามีกำลังจะซื้อสิ่งนั้นหรือไม่มีกำลังซื้อสิ่งนั้นแต่เราไปสู่ขั้นต่อไปคือตกแต่งบัญชีให้คนที่ตรวจสอบเชื่อว่าเราซื้อมันได้ทั้งที่ความจริงเราซื้อมันไม่ได้เราควรจะลดสเปคของสิ่งที่เราจะซื้อในอนาคตลงแทนที่ CC สูงๆก็ลดให้มันเหลือ CC ต่ำลงเพื่อเราจะได้มีความพร้อมสำหรับอนาคตมากขึ้นผมอ่านตามเว็บไซต์ตามกระทู้ก็จะเห็นคนไทย2แบบคนไทยเวลาเว็บเกี่ยวกับเรื่องของกระทู้เกี่ยวกับเรื่องการซื้อบ้านการซื้อรถก็จะมีคนประเภทหนึ่งเป็นคนที่ประหยัดมัธยัสถ์แล้วก็ซื้อด้วยการวางแผนอย่างดีวางรายจ่ายทุกอย่างอย่างดีและพยายามซื้อให้เหมาะสมกับกำลังทรัพย์ของตัวเองกับคนอีกกลุ่มนึงที่วางแผนบอกว่าเราจะพยายามทำงานมากขึ้นเพื่อเราจะมีเงินผ่อนรถคันนี้ได้จะพยายามทำงานมากขึ้นจะได้มีเงินผ่อนบ้านนี้ได้เชื่อว่าเรา2คนช่วยกันพยายามเราน่าจะทำได้แล้วก็เลยขยับสเปครถหรือสเปคบ้านของตัวเองให้ใหญ่โตขึ้น
และคนกลุ่มแรกก็จะเข้ามาช่วยคนกลุ่มที่สองช่วยแจกแจงแล้วคนกลุ่มแรกมักจะไปกลุ่มคนที่มีเงินเดือนสูงกว่ากลุ่มคนที่สองมักจะไปกลุ่มคนที่มีกำลังมากกว่าแต่รู้จักวิธีการใช้เงินมากกว่าดังนั้นผมอยากให้เราวางแผนของชีวิตของเรามีความสมจริงสมจังนะครับแล้วก็วางแผนโดยเตรียมแผน B ไว้เสมอแล้วก็มีความอดทนในการรอคอยแผนงานเหล่านั้นจะประสบความสำเร็จสิ่งนี้ก็จะช่วยทำให้เราสามารถประสบความสำเร็จกับพรมแดนใหม่มีความรอบคอบในการวางแผนเตรียมแผนสำหรับกรณีที่แย่ที่สุดเพื่อจะมีทางออกในด้านต่างๆและเราเองพึ่งพาพระเจ้ามอบแผนงานไว้กับพระเจ้าเพราะแผนงานเป็นของมนุษย์แต่คำตอบของลิ้นเป็นของพระเจ้าสิ่งที่สองนะครับที่พระเจ้ากำชับโยชูวาก็คือให้ยึดพระวจนะเป็นหลักในการทำทุกสิ่งพระเจ้าบอกให้โยชูวายึดพระวจนะเป็นหลักในการทำสิ่งต่างๆในข้อ7ถึงข้อ8บอกว่าระวังที่จะกระทำตามธรรมบัญญัติทั้งหมดซึ่งโมเสสผู้รับใช้ของเราได้บัญชาเจ้าอย่าหันไปจากธรรมบัญญัตินั้นทางขวาหรือทางซ้ายอย่าให้หนังสือธรรมบัญญัตินั้นห่างจากปากของเจ้าแต่จงตรึกตรองตามนั้นทั้งกลางวันและกลางคืนเพื่อเจ้าจะได้ระวังตามข้อความทุกประการที่เขียนไว้นั้นแล้วเจ้าจะมีความเจริญและประสบความสำเร็จพระเจ้าบอกโยชูวาว่าถ้าจะไปสู่พรมแดนใหม่นอกจากอย่างแรกให้วางแผนอย่างที่สองคือให้ยึดหลักในการตัดสินใจในพรมแดนใหม่ก็คือหลักพระคัมภีร์ในพรมแดนใหม่จะเป็นพื้นที่ที่เราไม่มีความคุ้นเคยเราจะเจอสิ่งใหม่ๆที่เราไม่รู้ว่าจะตัดสินใจยังไงเพราะไม่เคยเจอมันมาก่อนจะมีเคสใหม่ๆมีกรณีใหม่ๆมีความท้าทายมีการต่อสู้ในจิตใจที่ทำให้เราเป๋และไม่อยากจะยึดตามหลักการเพราะว่าจิตใจมันเกิดความแกว่งในการเข้าสู่พรมแดนใหม่พระเจ้าบอกว่าถ้าคุณจะประสบความสำเร็จในพรมแดนใหม่ของชีวิตจะขยายชีวิตสิ่งที่คุณต้องทำคือต้องยึดพระวจนะเป็นหลักในการทำทุกสิ่งผมเชื่อว่าโลกนี้ถูกครอบด้วยกฎบางอย่างโลกนี้มีกฎแรงโน้มถ่วงเราโยนลูกปิงปองขึ้นไปสุดแรงสุดท้ายลูกปิงปองจะตกลงมาเรายิงปืนขึ้นฟ้าฉลองปีใหม่สุดท้ายลูกปืนก็จะลงมามันเป็นกฎของโลกแม้คุณจะมีแรงใส่เข้าไปเพื่อฝืนกฎของโลกแต่สุดท้ายเนี่ยเมื่อเวลาผ่านไปแรงฝืนนั้นหมดทุกอย่างจะกลับมาสู่กฎที่มันถูกวางเอาไว้ถ้าเราเชือกหนึ่งเส้นมาขึงให้ตึงกับเสาสองต้นแล้วเราพยายามโน้มเชือกนั้นลงใช้แรงโน้มสุดท้ายเมื่อแรงเราหมดเราปล่อยเชือกก็จะเด้ง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 แล้วค่อยๆกลับเข้าสู่จุดดุลยภาพเหมือนเดิมโลกนี้ถูกครอบไว้ด้วยกฎบางอย่างถ้าหากเราเพียงแต่เข้าใจกฎของโลกใบนี้และดำเนินชีวิตไปตามกฎของโลกใบนี้เราก็จะเป็นเหมือนกับคนที่พายเรือตามกระแสไม่ใช่พายเรือทวนกระแสและมันทำให้เราได้รับแรงสนับสนุนจากกฎที่มันถูกวางเอาไว้กฎของโลกถูกวางบนอะไรครับในปฐมกาลบทที่1บอกพระเจ้าสร้างโลกด้วยคำตรัสพระเจ้าสร้างโลกด้วยพระวาทะด้วยพระวจนะของพระเจ้าดังนั้นกฎของโลกนี้คือสิ่งที่ถูกสร้างบนพระคัมภีร์สิ่งที่ถูกสร้างอยู่บนหลักพระวจนะพระเจ้าเราจะกลายเป็นคนที่ไปสู่พรมแดนใหม่โดยได้รับการสนับสนุนก็เมื่อเราดำเนินตามกฎของโลกใบนี้คือกฎแห่งพระวจนะพระเจ้าเมื่อเราเชื่อตามสิ่งที่พระคัมภีร์บอกพระคัมภีร์บอกว่าคนชอบธรรมจะเจริญขึ้นชั่วคราวแล้วก็ไหม้ไปแต่คนชอบธรรมจะเจริญขึ้นดุจไม้ใบไม้เขียวมันเป็นความชอบธรรมเป็นความธรรมแล้วเราก็เห็นสิ่งที่เกิดขึ้นในสังคมของเราปีที่ผ่านมามีการเช็คปินคนธรรมมากมายเขาเจริญขึ้นและสุดท้ายก็ถูกเช็คปินหมดเพราะหลักของพระเจ้ามันถูกครอบไว้ในโลกใบนี้เราอาจจะฝืนกฎของโลกนี้ได้ในระยะสั้นแต่ในระยะยาวทุกสิ่งจะเป็นตามคันลองที่มันถูกวางเอาไว้หากเราปรารถนาอยากประสบความสำเร็จและรักษาความสำเร็จทำทุกสิ่งโดยยึดหลักการพระคัมภีร์ในชีวิตทำทุกสิ่งโดยยึดหลักการพระคัมภีร์ในการตัดสินใจจะเลือกคู่ครองเลือกตามหลักการพระคัมภีร์จะเลือกวางแผนการทำงานทำงานตามหลักพระคัมภีร์จะทำธุรกิจทำตามหลักพระคัมภีร์และถ้าเราทำตามหลักพระคัมภีร์เราจะได้รับการสนับสนุนแม้ในระยะสั้นมันออกแรงเยอะหน่อยแต่ระยะยาวมันจะประสบความสำเร็จแต่สิ่งที่ไม่ตามพระคัมภีร์ระยะสั้นดูสำเร็จเร็วแต่สุดท้ายอยู่ไม่นานสังคมของเราเขามีการวิเคราะห์คนในเจนปัจจุบันจะเป็นเจนที่ต้องการผลลัพธ์ที่ฉับไวเราอยู่ในความรู้สึกที่ต้องการสิ่งที่รวดเร็วถ้าโทรศัพท์เปิดมาเร็วเร็วก็ชอบถ้าเปิดมาแล้วโหลดนานช้าก็เตรียมที่จะเปลี่ยนไปสู่เวอร์ชันใหม่เพราะคนในโลกต้องการสิ่งที่ฉับไวและก็รวดเร็วจนกระทั่งมาถึงความสำเร็จในชีวิตหรือการเกิดผลในคริสตจักรหรือการเกิดผลในหน้าที่การงานเราก็จะถูกทดลองให้ไปสู่เส้นทางที่ประสบผลสำเร็จอย่างรวดเร็วปัจจุบันนักศึกษาจำนวนมากมายกระโดดเข้าไปสู่ตลาดหุ้นเพราะว่าเห็นเรื่องราวคนประสบความสำเร็จ
จำนวนมากที่อายุน้อยในตลาดหุ้นมาเขียนหนังสือและเราอยากไปสู่จุดนั้นอย่างรวดเร็วเราก็ไปสู่เส้นทางที่มีการแข่งขันไปสู่เส้นทางที่จะทำให้เราไปสู่ผลลัพธ์นั้นได้คนต้องการผลลัพธ์ที่ฉับไวแล้วก็รวดเร็วบางคนหาเส้นทางแบบนั้นไม่ได้ก็ไปขายยาบ้าก็ไปขายยาเสพติดก็ไปปล้นก็ไปจี้เขาเรามีระบบสัญญกรรมในเมื่อมันดีไม่ได้ก็ทุบมันเลยนะครับทำให้ผลลัพธ์มันได้นะครับคนจะสนใจโกหรือสนใจเอ็นมีคนส่วนหนึ่งเท่านั้นที่สนใจมีนด้วยแต่คนหรือวิธีการแต่อีกส่วนหนึ่งก็สนใจโกอย่างเดียวไม่สนใจวิธีการเลยแต่พระคัมภีร์ก็บอกให้เราสนใจโกขณะเดียวกันก็ให้เราสนใจวิธีการในการไปเพราะถ้าวิธีการเราถูกเราจะรักษาโกเหล่านั้นให้ได้ยั่งยืนแม้ใครจะดึงโกของเราไปสักพักเราก็สร้างโกใหม่ได้เพราะเรารู้ว่าวิธีการสู่ความสำเร็จนั้นเป็นยังไงเพราะเราเคยผ่านเส้นทางเหล่านั้นมาแล้วดังนั้นขอให้เราเองดำเนินชีวิตอยู่ในโลกใบนี้หรือเข้าไปสู่พรมแดนใหม่ๆของชีวิตโดยยึดหลักการพระคัมภีร์ในการตัดสินใจเสมอถ้าหลักพระคัมภีร์สอนให้เราซื่อตรงมีจริยธรรมเป็นคนที่ไม่คดโกงเราก็ยึดตามหลักนี้ในชีวิตเพราะว่าหลักนี้ที่สุดมันจะเจริญมันคือกฎของโลกใบนี้แม้ใครจะพยายามคอยกดให้คนซื่อตรงอยู่ข้างล่างแต่ที่สุดเมื่อแรงกดเหล่านั้นหมดไปคนซื่อตรงก็จะขึ้นเข้ามาได้อยู่ในที่ที่ควรจะเป็นอยู่ดีเพราะในโลกนี้มันมีกฎที่ถูกวางเอาไว้นั่นเองเมื่อท่านเผชิญการทดสอบทดลองเอาหลักพระคัมภีร์ในการตัดสินใจตอบสนองตามพระคัมภีร์ตอบสนองตามหลักการพระเจ้าเมื่อเจอปัญหาตอบสนองปัญหาตามหลักการพระเจ้าและเมื่อเราตอบสนองตามหลักการพระเจ้าผมเชื่อว่าพระเจ้าจะอวยพรพระคัมภีร์เป็นเหมือนกับโคมสองเท้าโคมสองเท้าเขาใช้กับความมืดเป็นเหมือนกับที่ที่เราจะไว้ส่องว่าตรงนี้มีทางเดินหรือไม่หรือเป็นทางที่ไม่ควรเดินขอให้เราใช้พระคัมภีร์นำทางอยู่ในโลกใบนี้และเดินไปแต่ละขั้นของชีวิตโดยยึดหลักการพระคัมภีร์ในข้อ8พระเจ้าบอกกับโยชูวาว่าจงตรึกตรองตามนั้นทั้งกลางวันและกลางคืนเพื่อเจ้าจะระมัดระวังที่จะทำตามข้อความทุกประการที่เขียนไว้นั้นขอให้เราเองตั้งใจที่จะอ่านพระคัมภีร์บางคนบอกอยากเดินตามหลักพระคัมภีร์แต่ไม่รู้หลักการพระคัมภีร์คืออะไรข้อ8พระเจ้าบอกแล้วว่าให้อ่านพระคัมภีร์ศึกษาพระคัมภีร์อ่านเพื่อเราจะระวังและกระทำตามสิ่งที่3นะครับสุดท้ายนะครับอย่างแรกให้วางแผนอย่างที่2ให้ยึดหลักการพระคัมภีร์อย่างที่3สำหรับการสู่พรมแดนใหม่คือการลงมือทำด้วยความเชื่อและความกล้าหาญในข้อ6ข้อ7และข้อ9บอกมีอยู่3ครั้งที่พระคัมภีร์พูดว่าจงเข้มแข็งและกล้าหาญเถิดพระคัมภีร์พูดถึง3ครั้งใน3ข้อนี้กับโยชูวาให้เข้มแข็งให้กล้าหาญให้เข้มแข็งให้กล้าหาญให้เข้มแข็งให้กล้าหาญพระเจ้ารู้ว่าการไปสู่พรมแดนใหม่จะเป็นพรมแดนที่คนมีความกลัวและคนจะเรียกร้องกลับไปหาอียิปต์คนจะเรียกร้องกลับไปหาที่เดิมเมื่อเขาเผชิญปัญหาพระเจ้าจึงบอกโยชูวาว่าจงเข้มแข็งและกล้าหาญเถิดเพราะว่าโดยธรรมชาติของมนุษย์เราไม่อยากจะเผชิญสถานการณ์ที่สั่นคลอนอยู่แล้วพระเจ้าต้องการอยากให้โยชูวาหนักแน่นในการยืนอยู่ในพรมแดนใหม่ของเขาในการขยายชีวิตของเขาเขาจะมีปัญหาเขาจะเจอการทดสอบเขาจะเจอความพ่ายแพ้แต่พระเจ้าต้องการให้เขามีความเชื่อและความกล้าหาญเสมอมี2ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับอนาคตที่เราต้องรู้อย่างน้อย1คือพระเจ้ามีพระประสงค์ที่ดีสำหรับเราบอกคนข้างๆพระเจ้ามีพระประสงค์ที่ดีสำหรับคุณพี่น้องไม่ต้องกลัวว่าชีวิตของท่านมันจะเลวร้ายมันจะมีปัญหาอะไรมากมายเป้าประสงค์ทุกอย่างของชีวิตของเราคือเพื่อการดีในเยเรมีบทที่29ข้อ11แผนงานของพระเจ้าเป็นแผนงานเพื่อสวัสดิภาพไม่ใช่เพื่อทำร้ายเพื่อให้อนาคตและความหวังใจแม้เราไม่รู้ว่าอนาคตจะเป็นยังไงรู้อย่างเดียวมันดีแน่ๆเอเมนไหมครับแม้อดีตบางเรื่องมันเลวร้ายแต่สุดท้ายพระเจ้าจะพาให้มันจบอย่างดีมันจะไม่จบแบบเลวร้ายอย่างที่หนึ่งที่เราต้องรู้คือพระเจ้ามีพระประสงค์ที่ดีแต่อย่างที่สองที่เราต้องรู้ก็คือเราต้องตัดสินใจเลือกปลายทางชีวิตของเราด้วยเราต้องตัดสินใจเลือกปลายทางชีวิตของเราด้วยแม้พระเจ้ามีโกมีพระประสงค์ที่ดีแล้วสำหรับเส้นทางนี้แม้เป็นปัญหาก็เปลี่ยนเพื่อเป็นการดีแต่เราต้องตัดสินใจเลือกด้วยระหว่างทางพระเจ้าให้ฟรีวิลกับมนุษย์ให้มนุษย์ตัดสินใจได้ให้มนุษย์เลือกดังนั้นขณะไปสู่เส้นทางนั้นเราจะเจอทางเลือกตลอด
ทางเลือกให้เรายืนยันอยู่ในความถูกต้องไหมยืนยันอยู่ในความรักพระเจ้าไหมยืนยันอยู่ในความไว้วางใจพระเจ้าหรือไม่เราจะเจอทางเลือกตลอดเวลาโมเสสส่งผู้สอดแนม12คนเข้าไปในดินแดนคานาอันเขาก็กลับมาพูดว่ามันไม่ดีถึง10คนอิสราเอลได้ฟังข้อมูล10คนนั้นแล้วก็เลือกที่จะกลับไปเดินในถิ่นทุรกันดารต่อเขาก็ต้องไปเดินวนเวียนจนกระทั่งคนรุ่นแรกตายเกือบหมดรวมเวลาทั้งสิ้นในถิ่นทุรกันดาร40ปีทั้งที่เขามาจ่อจะเข้าคานาอันอยู่แล้วรอบแรกโมเสสพามาด้วยตัวเองแต่เขาเลือกที่จะไปฟังเสียง10คนนั้นเขาก็เลยต้องกลับไปวนและตายอยู่ในถิ่นทุรกันดารท้ายสุดพระเจ้าก็พาอิสราเอลวนกลับมายืนจุดเดิมที่โมเสสเคยพามาและวันนี้อิสราเอลเลือกแล้วว่าเขาจะเข้าไปในดินแดนคานาอันเขารู้ว่าวนในถิ่นทุรกันดารนั้นมันไม่มีประโยชน์เราจะเผชิญกับทางเลือกแบบเดิมๆเสมอเมื่อเราไม่ผ่านมันก็จะเข้ามาสู่ชีวิตของเราให้เราต้องเลือกอีกครั้งนึงถ้าเราตัดสินใจเราก็จะผ่านไปสู่ดินแดนที่พระเจ้าจัดเตรียมไว้อย่างรวดเร็วในเฉลยธรรมบัญญัติบทที่30ข้อ19ข้าพเจ้าตั้งชีวิตและความตายพระพรและคำสาปแช่งไว้ต่อหน้าพวกท่านเพราะฉะนั้นท่านจงเลือกเอาข้างชีวิตเพื่อท่านและลูกหลานของท่านจะได้มีชีวิตอยู่ท่านปีบอกมี2ข้างให้เลือกคือชีวิตกับความตายดังนั้นเราต้องเลือกเกี่ยวกับชีวิตของเราในการยืนในพรมแดนใหม่หรือการเปลี่ยนชีวิตของเราเพื่อเคลื่อนไปสู่อนาคตเราต้องเลือกว่าเราจะยืนอย่างมั่นคงเป็นผู้ชนะหรือเลือกว่าจะยอมแพ้เพื่อกลายเป็นผู้แพ้พระเจ้าย้ำกับโยชูวาว่าพระเจ้าจะอยู่กับโยชูวาพระเจ้าให้สัญญากับโยชูวาว่าจะได้รับแผ่นดินนี้เป็นมรดกจึงไม่มีเหตุผลอะไรที่เราจะต้องกลัวอีกต่อไปต่อให้คนที่ประสบความสำเร็จในโลกเขาก็มีความกลัวทุกคนมีความกลัวอยู่ในชีวิตของเขาเขาเผชิญความหวาดหวั่นในชีวิตของเขาพี่น้องทำอะไรมากขึ้นเราก็เดินไปเราก็มีความหวาดอยู่ในจิตใจของเราเหมือนกันแต่ว่าพระเจ้าสอนเราว่าให้เข้มแข็งแล้วก็กล้าหาญเถอะผมเลือกพระวจนะพระเจ้าตอนนี้มาเทศนาในวันนี้เพราะพระเจ้าพูดกับผมด้วยข้อพิมพ์นี้นะครับถึง3ครั้งผ่าน3คนในช่วงรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาและผมเชื่อว่าพระเจ้าต้องการให้พี่น้องคริสเตียนบางท่านในที่ประชุมมีความเข้มแข็งและกล้าหาญกล้าที่จะยืนหยัดในสิ่งที่เป็นความท้าทายที่อยู่ข้างหน้าท่านผมไม่ทราบว่ามีท่านใดที่อยู่ในสถานการณ์ที่คิดว่าจะท้อถอยจากสิ่งที่ถูกต้องบ้างหรือใครเดินไปข้างหน้าด้วยความรู้สึกบั่นทอนหรือท้อแท้บ้างผมไม่ทราบแต่พระเจ้าพูดกับผมผ่านพระคัมภีร์ในตอนนี้ถึง3ครั้งในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาและผมเชื่อพระเจ้าจะให้พระคัมภีร์ตอนนี้พูดกับท่านเหมือนกันว่าจงเข้มแข็งและกล้าหาญเถอะมันจะมีโอกาสสำหรับท่านถ้าท่านยืนหยัดต่อไปถ้าท่านไม่ยอมแพ้พระเจ้ายังดูแลทุกสิ่งอยู่ไว้วางใจพระเจ้าดูแลทุกสิ่งพระเจ้าไม่ได้เลือกท่านมาเพื่อความล้มเหลวพระเจ้ารู้ไหมครับพี่น้องจะอ่อนแอตั้งแต่ตอนเลือกพระเจ้าก็รู้พระเจ้ารู้ไหมครับว่าพี่น้องเองจะบกพร่องพระเจ้าก็รู้ตั้งแต่ตอนที่พระเจ้าเลือกว่าพระเจ้ารู้อยู่แล้วแต่พระเจ้าเลือกท่านเพราะพระเจ้ารู้ว่าท่านมีศักยภาพที่จะเลือกสิ่งที่ถูกต้องได้ท่านสามารถจะเลือกสิ่งที่ถูกต้องได้และท่านจะมีอนาคตที่พระเจ้าหวังใจอยู่ในตัวของท่านบางทีมารพยายามวางอุปสรรคและบางครั้งมารก็เลือกที่จะวางการบั่นทอนใจมารจะใช้เสียงในใจของท่านเองบั่นทอนตัวท่านเองมารจะใช้ความสำเร็จของคนอื่นบั่นทอนตัวท่านเองมารจะใช้เสียงของคนรอบข้างบั่นทอนใจของท่านเองมารจะใช้ทุกอย่างเพื่อทำให้เราท้อถอยผมไม่เคยเห็นในพระคัมภีร์ระบุว่ามารท้อใจเลยมารไม่เคยท้อเลยที่จะล่อลวงเรามันไม่เคยท้อที่จะล่อลวงมันวนเวียนรอบๆเราดุจสิงคำรามตลอด24ชั่วโมงนะครับแต่ถ้าเราเป็นเหมือนพระเยซูตอบสนองด้วยพระวจนะพระเจ้าสุดท้ายมารมันก็จะหนีเราไปพระคัมภีร์บอกว่าจงต่อต้านมารใช่ไหมแล้วมันจะหนีเราไปให้เราต่อต้านมันถ้ามีเสียงที่ไม่ดีเข้ามาต่อต้านมันยืนหยัดการต่อต้านนี่คือการภาษาอังกฤษใช้คำว่า resist เหมือน resistor ต้านทานมันเอาไว้เรื่อยๆไม่ยอมไม่ถอยเราสู้เรากัดฟันเราไม่สนใจสุดท้ายมันก็จะลาเราไปเองขอให้เราเองอดทนที่จะมีความหนักแน่นมั่นคงเสมอนะครับในเส้นทางที่พระเจ้าเรียกไว้ให้เรากำจัดความกลัวออกไปเพราะความกลัวกีดกันจากการเริ่มต้นกำจัดความท้อแท้ออกไปเพราะความท้อแท้กีดกันเราจากการทำให้มันสำเร็จความกลัวกันเราจากการเริ่มต้น
ความท้อแท้กันเราจะความสำเร็จขอให้พี่น้องมีกำลังใจความสำเร็จไม่ได้วันที่ท่านได้ผลลัพธ์แต่วันที่ท่านรู้ว่าท่านกำลังอยู่ในเส้นทางมันไม่ใช่วันที่เราได้ผลลัพธ์เราถึงเรียกว่าสำเร็จแต่วันที่เรารู้ว่าเราอยู่ในเส้นทางก็ความสำเร็จการรักษาตัวเองให้อยู่ในเส้นทางก็คือความสำเร็จแล้วครับขอให้เรารักษาตัวเราให้อยู่ในเส้นทางเสมอและพระเจ้าก็จะอวยพรพี่น้องสำหรับความท้าทายใหม่ๆที่เข้ามาในชีวิตปีนี้2015ขอให้ท่านมีนิมิตเห็นภาพชีวิตอนาคตและจะลงมือทำอะไรสำหรับปีนี้และถ้าเจอปัญหาเจอความท้อแท้อย่าเพิ่งรีบถอยหลังเดินไปข้างหน้ามีความเชื่อถ้ามั่นใจว่ามันถูกต้องแล้วถ้ามั่นใจว่ามันยืนถูกที่คิดดีที่สุดแล้วไม่ได้ดื้อรั้นนะครับคิดดีที่สุดแล้วดูมันใช่จริงๆแล้วมันเพียงแค่รอเวลาเราก็ต้องรอความอดทนมันไม่ใช่แค่อดทนใครมาทำร้ายแต่อดทนกับการรอเนี่ยอดทนกับการรออดทนกับการคิดที่ว่ามันใช่หรือมันไม่ใช่มันแม่นหรือมันไม่แม่นสิ่งแล้วเนี่ยมันเรื่องที่สำคัญมากตอนผมเรียนเศรษฐศาสตร์เขาก็สอนว่านโยบายของรัฐเนี่ยมันจะมีแลกมีดีเลย์มีช่วงเวลาเขาก็จะเป็นทีบวก3ปีทีบวก6ปีทีบวก10ปีคือเวลาปัจจุบันบวกไปกี่ปีสำหรับหลังนโยบายกว่านโยบายนี้จะประสบความสำเร็จนโยบายต่างๆถ้ารัฐบาลไม่รู้จักตัวของไทม์เฟรมหรือกรอบเวลาของนโยบายเช่นออกปุ๊บอยากเห็นผลออกปุ๊บอยากเห็นผลรัฐบาลจะเปลี่ยนนโยบายไปเรื่อยพอออกมาปุ๊บไม่ใช่แล้วไม่ได้สงสัยนโยบายนี้ใช้ไม่ได้ก็จะเปลี่ยนนโยบายใหม่ทั้งที่เขาไม่เข้าใจไทม์เฟรมหรือกรอบเวลาของนโยบายบางงานสำเร็จในระดับวินาทีบางงานสำเร็จระดับนาทีบางงานสำเร็จในระดับปีหรือหลายปีเราต้องรู้ว่าไทม์เฟรมของชีวิตเราบางทีมันไม่ใช่เป็นช่วงสั้นและถ้าบางอย่างที่เราทำมันถูกต้องตามหลักการแต่มันยังไม่เห็นผลพี่น้องก็รอคอยด้วยความอดทนรอคอยด้วยความเชื่อและรอคอยด้วยความกล้าหาญและสุดท้ายพระเจ้าก็จะอวยพรท่านให้ประสบความสำเร็จเอเมนไหมครับมันจะมีสิ่งที่ดีสำหรับคนที่รักพระเจ้าแน่นอนอนาคตของเราไม่รู้จะเกิดอะไรขึ้นรู้แต่ว่าดีแน่ๆเอเมนไหมครับพี่น้องสามารถเป็นหมอดูบอกคนข้างๆไม่รู้อนาคตคืออะไรรู้แต่ว่าดีแน่ๆเอเมนไหมครับจิ้งจกทักไม่รู้ว่าอะไรรู้แต่ว่าดีแน่ๆแมวดำกระโดดผ่านไม่รู้ว่าอะไรดีแน่ๆเอเมนไหมครับเรารู้อย่างเดียวอนาคตของคนที่เดินตามพระเจ้าด้วยความยำเกรงมันดีแน่ๆขอให้เราไว้วางใจกับพระเจ้าและมีความเชื่อใช้ชีวิตไปข้างหน้านี้ร่วมกันสิครับเราไม่ได้อยู่แค่ข้อ3อย่างเดียวเชื่ออย่างเดียวมันผ่านข้อ1มาแล้วคือวางแผนและคิดดีที่สุดแสวงหาพระเจ้าเดินตามหลักการพีและถ้ามันถูกแล้วก็ยืนให้มั่นและรอคอยดูเห็นผลไปด้วยกันขอให้ผลที่ท่านได้หว่านวันนี้เติบโตนะครับถ้าเราหว่านถูกแล้วอดทนรอผลมันโตเดี๋ยวมันเกี่ยวเองแต่ถ้าเราไม่หว่านและสำคัญผิดว่าเราหว่านอันนี้อดทนไปยิ่งอันตรายนะครับพอยิ่งอดทนไปยิ่งเสียเวลาสุดท้ายจะบอกไม่เห็นเป็นจริงเลยหลักการพระเจ้าเช็คให้แน่ว่าวันนี้เราหว่านถูกไหมใครหว่านอะไรก็เกี่ยวสิ่งนั้นนี่คืออีกหนึ่งของกฎที่พระเจ้าวางในโลกหว่านเนื้อหนังเกี่ยวเนื้อหนังหว่านวิญญาณเกี่ยววิญญาณถ้าหว่านในย่านพระเจ้าก็จะเกี่ยวขอให้เราใช้ชีวิตของเรากับการหว่านตอนนี้ผมคิดว่าคนเราเนี่ยในช่วง0-20 ปี 0-30 ปีแรกเป็นช่วงของชีวิตที่เขาเรียกว่าการวางรากฐานนะครับเป็นช่วงฟาวเดชั่นวางรากฐานของประสบการณ์ความคิดชีวิตการศึกษาภาษาลักษณะนิสัยแล้วเราจะรับผลผ่านครึ่งชีวิต30ปีแรกเนี่ยในครึ่งหลัง30ปีแรกของชีวิตคือช่วงการวางรากฐานส่วนช่วง30ปีถึง40ปีเนี่ยเป็นช่วงของที่ภาษาอังกฤษเขาใช้คำว่า definition เป็นช่วงของการบอกนิยามตัวตนของเราเราคือใครเรามีวัตถุประสงค์เพื่ออะไรเราถูกสร้างมาเพื่อตรงไหน30-40 ปีเป็นช่วงที่เราต้องหา definition ของชีวิตเราให้เจอแล้วก็ช่วง40-50 ปีไปก็เป็นช่วงของการที่เราจะทำให้ definition เหล่านี้มันเกิดผลเราจะเริ่มหยิบจับต้องได้เราจะเริ่มเห็นผลของความสำเร็จนี้ได้ว่าสิ่งที่เป็น definition ของเรามันเริ่มออกผลถ้าเราเจอ definition นะครับเราจะเริ่มออกผลตรงจุดแล้วก็จะเริ่มมีความชื่นชมกับสิ่งที่มันเกิดผลแต่ระหว่าง 30-50 ปีนี้มันจะมีฤดูกาลเกิดขึ้นกับคนด้วยมันจะมีช่วงเวลาที่เราเจอการทดสอบบางคนจะมีคำถามกับ definition ตัวเองใช่หรือเปล่าเกิดความรู้สึกท้อแท้เกิดความคำถามว่าตกลงเราทำอะไรอยู่เนี่ยสิ่งที่เราทำมันถูกต้องไหมขาดความอิ่มเอมในจิตใจมันจะมีช่วงเวลาของการทดสอบที่ทำให้บางคนเนี่ยไปมาระหว่าง 30-50 ปีแต่ถ้าเขาผ่านช่วงเวลาของชีวิตในช่วงนี้ได้เขาจะกลายไปสู่ขั้นตอนนึงเหมือนกับต้นไม้ที่มันออกผลและพร้อมที่จะหว่านต่อไปเขาจะเป็นผู้ที่หว่านในคนรุ่นต่อไปเขาจะครอบครองในดินแดนนั้นและเขาจะเตรียมสำหรับคนต่อไปที่จะครอบครองในพื้นที่นี้ต่อจากเขาจะเป็นผู้ที่เอื้อเฟื้อกับคนอื่นเป็นผู้ที่แนะนำคนอื่นและพาคนอื่นให้เดินตามเส้นทางที่เป็น definition ที่เขาค้นพบในชีวิตของเขาได้
ขอให้ตัวเราทุกคนที่นี่ได้เข้าไปสู่พรมแดนใหม่ๆของชีวิตในทุกช่วงรุ่นและเพื่อสุดท้ายเราจะเป็นคนที่หว่านเมล็ดของเราไปสู่คนอื่นๆอีกต่อไปนะครับอธิษฐานพระเจ้าด้วยกันสิครับให้เราใช้เวลากับพระเจ้าอธิษฐานกับพระเจ้าด้วยกันนะครับเพื่อจะแสวงหาพระเจ้าแล้วก็ฟังเสียงของพระเจ้าผมอยากให้เราได้อธิษฐานกับพระเจ้าเพื่อเราจะได้เป็นคนที่มีความพร้อมสำหรับการเข้าไปสู่พรมแดนใหม่ของชีวิตเสมอการพร้อมที่จะถูกขยายชีวิตเสมอไม่ได้เพียงย่ำอยู่กับที่หรือหยุดนิ่งแต่ขอให้เรามีความพร้อมสำหรับการขยายชีวิตขอให้พระเจ้าพระวิญญาณบริสุทธิ์ได้ช่วยเหลือเราข้าแต่พระเจ้าเราอธิษฐานขอพระเจ้าได้โปรดช่วยให้เราเป็นคนที่มีความกล้ามีความเชื่อและมีสติปัญญาในการที่จะวางแผนเตรียมความพร้อมให้กับเรื่องต่างๆของชีวิตข้างหน้าและเมื่อพระเจ้าพาเราเข้าไปสู่พรมแดนใหม่ๆขออย่าให้เรามีแต่แค่ใจสู้แต่ขอให้เรามีปัญญาด้วยขอพระเจ้าช่วยพวกเราที่เราจะได้รับการเสริมสร้างจากพระเจ้าเราอยากจะให้ช่วงชีวิตของเราหนึ่งชีวิตนี้เป็นช่วงชีวิตที่เราได้ทำสิ่งที่เป็นนิยามที่พระเจ้าวางไว้สำหรับชีวิตของเราให้สำเร็จได้บางท่านอาจจะเริ่มค้นพบว่านิยามที่พระเจ้าวางสำหรับตัวท่านคืออะไรสิ่งที่ท่านถูกสร้างมาวัตถุประสงค์ของท่านที่พระเจ้าสร้างมาคืออะไรสิ่งที่ผู้คนจะเห็นจากตัวท่านและพูดว่านี่คือตัวของท่านคืออะไรท่านอาจจะเริ่มค้นพบนิยามของตัวเองสิ่งที่ท่านจะใช้ชีวิตอยู่เพื่อสิ่งที่ท่านเมื่อท่านได้ใช้ชีวิตอยู่เพื่อแล้วท่านเต็มไปด้วยความมีเมกำลังความสดใหม่ที่มาจากพระเจ้าสิ่งที่ทำให้ท่านรู้สึกเป็นประกายทุกครั้งและตื่นเต้นทุกครั้งเมื่อพูดถึงผมอยากให้ท่านเมื่อท่านค้นพบนิยามหรือพื้นที่พรมแดนใหม่ๆที่พระเจ้าจะวางไปขอให้ท่านได้มีความกล้าหาญที่จะได้พัฒนาตัวเองในเส้นทางนั้นให้ท่านมีความเชื่อที่จะพัฒนาตัวเองไปสู่เส้นทางเรานะขอให้ข้างหน้าของท่านมีสิ่งที่มีคุณค่ารอคอยอยู่สิ่งที่จะทรงคุณค่ากับผู้คนสิ่งที่ท้าทายและท่านจะเห็นคุณค่าจนยอมที่จะละสิ่งต่างๆเพื่อให้ได้มาฮาเลลูยาให้ท่านค้นพบคุณค่าแท้ของพระเจ้าเพื่อที่จะได้เข้าไปประสบและเผชิญและช่วงชิงเอามาได้ฮาเลลูยาฮาเลลูยาฮาเลลูยาบางท่านอาจอยู่ในช่วงของการต่อสู้หรือความรู้สึกสั่นคลอนในจิตใจให้ท่านอธิษฐานให้พระวิญญาณบริสุทธิ์พระเจ้าได้ประทานหมายสำคัญและการรับรองขึ้นในจิตใจเพื่อท่านจะมีความเชื่อมีความวางใจพระเจ้าขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมคำเทศนาของเราหวังใจเป็นอย่างยิ่งว่าคำเทศนานี้จะสามารถเป็นพระพรช่วยให้ท่านได้รับกำลังใจความหวังและได้รับหลักการจากพระวจนะของพระเจ้าที่เป็นจริงเสมอสำหรับท่านที่ปรารถนารู้จักพระเจ้าท่านสามารถติดต่อเข้ามาที่คริสตจักรของเราหรือคริสตจักรที่อยู่ใกล้บ้านท่านเพื่อเข้าร่วมนมัสการและศึกษาเรื่องพระเจ้ามากขึ้นพี่น้องคริสเตียนเรายินดีต้อนรับทุกท่านเสมอครับสำหรับพี่น้องคริสเตียนขอพระเจ้าอวยพรท่านให้บริบูรณ์ด้วยพระพร
และมีกำลังในการดำเนินชีวิตเพื่อเราจะมีส่วนในการรับใช้พระเจ้าและเสริมสร้างคริสตจักรท้องถิ่นทุกแห่งในประเทศไทยให้เข้มแข็งและเติบโตขอพระเจ้าอวยพรครับ